ได้มาแล้วได้มาแล้ววิธีรอดที่น่าสนใจทั้ง3วิธี1หาสิ่งของดามอวัยวะที่หักให้อยู่นิ่งๆ2ประคบเย็นหรือร้อน3นวดเบาๆเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเพื่อนๆคิดว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่รอดได้จริงนะต้องลองซะแล้วคิดสิต้องรอดมาดูกันที่วิธีที่2ประคบเย็นหรือว่าร้อนวิธีนี้จะเป็นยังไงลองเอ้าเพื่อนกระโดดลงมาว้ายกระดูกหักโผล่ออกมาจากขาเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราพกไอเทมรักษามาพอดีนี่ไงถุงร้อนฉันเรียกนายถุงร้อนช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณที่เกิดอาการเจ็บปวดทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแต่กระดูกโผล่ออกมาขนาดเนี้ยจะต้องผ่อนคลายไปทำไมมาต่องั้นเปลี่ยนมาประคบเย็นช่วยลดอาการปวดบวมและอักเสบรวมถึงช่วยห้ามเลือดได้แต่สำหรับคนที่กระดูกหักการประคบเย็นจะทำให้เลือดแข็งตัวและเสี่ยงต่อการตายของเนื้อเยื่อบริเวณแผลได้โอ้โหนั่นไงว่าแล้วเชียวมาดูที่วิธีต่อไปนวดเบาๆเพื่อป้องกันการบาดเจ็บมาลองกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนวดนวดนวดโอ้โหนวดเบาๆนวดเบาๆนวดแรงเกินขาหักแต่เราเรียนวิชานวดมาเชื่อพี่เอาอยู่ฮะท่วงท่านวดแผนไทยอาจใช้ได้เฉพาะการรักษากล้ามเนื้อที่ห่อหุ้มกระดูกไว้เท่านั้นแต่การนวดในขณะที่เพื่อนกระดูกหักอยู่เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะอาจทำให้อาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกหักนั้นลุกลามมากขึ้นเพราะกระดูกที่หักอาจขยับเคลื่อนตัวหรือปลายกระดูกที่หักอาจจะมีความคมไปตัดเส้นเลือดหรือเส้นประสาทที่สำคัญได้ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บพิการได้เลยนะโอ้โหอันตรายอันตรายกว่าที่คิดเยอะเลยนะเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือหาสิ่งของดามอวัยวะที่หักให้อยู่นิ่งๆมีคนเลือกวิธีนี้ตั้ง6คนแน่มาดูกันว่าวิธีนี้จะรอดหรือไม่ไปทดสอบกันนี่แน่ล้มโชว์ซะเลยโอ้โหสมบทบาทสถีนเล่นใหญ่ใช้ได้แต่วิทยากรของเราในวันนี้คุณครูไบเล่นใหญ่กว่าสวมบทบาทฮีโร่มาช่วยแล้วใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งขยับตัวนะครับอันดับแรกคุณครูไบบอกชัดเจนว่าถ้ารู้แน่ชัดว่ากระดูกหักห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็ดขาดเพราะอาจทำให้บาดเจ็บมากขึ้นได้ควรเริ่มปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการหาไม้ยาวแนบขนาบแขนหรือขาที่หักจากนั้นก็มัดประคองไว้กับอวัยวะที่หักแบบไม่ต้องแน่นมากทุกขั้นตอนต้องเบามือสุดๆหรือถ้าไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลก็หาแผ่นไม้หรือเศษผ้าใกล้ตัวมาใช้ก่อนได้เมื่อเราทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการลดการเคลื่อนไหวของกระดูกแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้เลยครับเอดังนั้นหากพบเพื่อนกระดูกหักจำไว้ให้ดีต้องตั้งสติพยายามไม่ขยับผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะบริเวณที่กระดูกหักหาไม้เชือกหรือวัสดุผิวเรียบมาดามทั้งสองด้านของอวัยวะที่หักแล้วรอรถพยาบาลมารับ